อย่างเด็ดนักสืบวิเคราะห์แฮชแท็กนี้ของสงกรานต์ในวันที่แมทประกาศเลิกแฟนมีเงื่อนงำประเด็นคาใจเรื่องใหม่หลังจากพ่อไม้กล้ามแน่นอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์ได้ออกมายอมรับว่ากำลังสานสัมพันธ์รักใหม่กับสาวแมทพิรณีก็คือไทม์ไลน์เรื่องราวที่หลายคนมองว่ามันดูค่อนข้างจะย้อนแย้งอย่างไรชอบกลอยู่ล่าสุดก็ได้มีนักสืบโซเชียลวิเคราะห์ภาพและแฮชแท็กนี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มสงกรานต์ที่ได้โพสต์ภาพมือสองมือในมุมมืดพร้อมแคปชั่นว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนอุปสรรคพิสูจน์ทีมโดยมีแฮชแท็กว่า Leave No Viking Behind งานนี้ชาวเน็ตจึงถอดรหัสแฮชแท็กนี้ได้ว่าชาวไวกิ้งคือชาวเผ่านอร์เวย์ไทยชอบเรียกแทนนอร์เวย์ว่าไวกิ้งมอเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์สกโพสต์ว่าเราจะไม่ทิ้งชาวไวกิ้งไว้ข้างหลังสกโพสต์รูปกับแคปชั่นนี้เมื่อวันที่4กรกฎาคมคือวันที่มอน้ำตาคลอให้สัมภาษณ์สื่อว่าโสดมา1เดือนแล้วอย่างไรก็ตามก็คงไม่เกี่ยวกันหรอกเนอะก็เขา2คนเพิ่งรู้จักกันเองนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ